เมื่อเวลาประมาณ 12 นาฬิกาที่ผ่านมาตำรวจสน.บางบอนรับแจ้งเกิดเหตุคนร้ายปล้นธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางบอนจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าคนร้ายกำลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกอบ 8เนื่องจากถูกพนักงานธนาคารยิงสวนเข้าที่ราวนมด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าคนร้ายชื่อนายวิษณุวิชัยสอนได้ขี่รถจักรยานยนต์ติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอมมาจอดบริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางบอนโดยสวมเสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสะพายเป้ด้านหลังมีผ้าปิดปากเดินเข้ามาในธนาคารก่อนหยิบปืนปลอมออกมาจากกระเป๋าเป้จ่อไปยังเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้ชายซึ่งทำหน้าที่ขนเงินลงจากรถธนาคารเอามาส่งให้เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ตรวจนับระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่รถขนเงินได้ใช้ปืนที่พกไว้ติดตัวยิงสวนไปที่คนร้ายถูกบริเวณราวนมด้านซ้ายจนล้มลงกับพื้นได้รับบาดเจ็บก่อนช่วยกันควบคุมตัวและแจ้งตำรวจสน.บางบอนให้มาตรวจสอบซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตามไปอายัดตัวที่โรงพยาบาลแล้ว